สวัสดีครับโค้ชพนคนเดิมครับและในคลิปนี้เราจะมาลองทดสอบรันแอป,ป iOS จากเครื่อง Windows กันแน่นอนว่าพวกเราหลายคนเนี่ยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Windows และอยากทำแอป,ป iOS ใช่ไหมครับแต่โดยสภาพแวดล้อมทำให้เราไม่สามารถรันทดสอบแอป,ป iOS โดยตรงจากเครื่องของ Windows ได้ถ้าถ้าเกิดเราเลือกใช้ Ionic ในการทำโมบายแอปตอนนี้เราก็มีวิธีใหม่มาให้ใช้งานครับ โดยในที่นี้เราจะใช้ Ionic Dev App ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้จาก App Store สำหรับ iOS หรือ Play Store บน Android ซึ่งการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากๆครับโดยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกันกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Ionic Dev App เอาไว้จากนั้นในโปรเจกต์ Ionic ของเราก็ให้ทำการรันคำสั่ง Ionic serve ขึ้นมา ซึ่งหลังจากการรันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในเวอร์ชันล่าสุดเราจะเห็นชื่อของโปรเจกต์แสดงอยู่ในส่วนของ DevApp ก็ให้เรากลับมาที่อุปกรณ์พกพาและเปิด Ionic Dev App รวมถึงล็อกอินเข้าใช้งาน Ionic Account ให้เรียบร้อยเราก็จะเห็นชื่อโปรเจกต์อยู่บนรายการของ DevApp และสามารถเลือกเพื่อแสดงหน้าตาของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ซึ่งความเจ๋งของมัน คือการอัปเดตเป็นโค้ดเวอร์ชันล่าสุดเมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงโค้ดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเช่นถ้าเกิดเ,เรากลับไปที่โค้ดยังไฟล์ home html และเลือกเปลี่ยนข้อความในส่วน Tag ion title และบันทึกไฟล์จะเห็นว่าหน้าตาแอป,ปของเราบานอุปกรณ์พกพาเปลี่ยนตามไปด้วยนั่นเองครับ และนี่คือ Ionic Dev App ที่สามารถใช้ในการพัฒนา Mobile Application ที่ทำงานได้ทั้ง iOS และ Android ซึ่งสร้างโดยใช้ภาษาเว็บอย่าง HTML5 และ JavaScript ครับถ้าสนใจจะเริ่มต้นการใช้งาน Ionic แบบเข้าใจง่ายสบายๆส,ส,สามารถคลิกดูได้จากลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโค้พลสวัสดีครับ